สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูเพิ่งจะมาแนะนำเศษส่วนนะคะเราจะหาจำนวนที่แทนด้วยสี่เหลี่ยมกันค่ะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญมากๆอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมสาระความรู้ดีๆที่คุณครูเพิ่งจะมีให้ดูกันเป็นประจำนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะหน้า11แบบฝึกหัด 6.8 หาจำนวนที่แทนด้วยสี่เหลี่ยมข้อ1เศษอะไรส่วน5เท่ากับเศษ20ส่วน25เราจะแสดงวิธีทำและหาคำตอบกันค่ะเราต้องการหาค่าของสี่เหลี่ยมนะคะว่าแทนด้วยจำนวนใดเราจะสังเกตเวลาที่เราต้องการหาจำนวนใดเราจะนำจำนวนนั้นไว้ทางขวามือนะคะต้องการหาค่าของสี่เหลี่ยมเราจะนำค่าของสี่เหลี่ยมไว้ทางขวามือเราจะเขียนเศษ20ส่วน25ก่อนค่ะเศษ20ส่วน25เราจะทำการเขียนกลับด้านนะคะเพื่อหาค่าของตัวที่เราต้องการเท่ากับเศษ20ส่วน25เท่ากับเศษอะไรส่วน5นะคะเท่ากับตัวที่เราต้องการหาส่วน5เราจะดูกลับด้านนะคะให้สังเกตจาก25มาเป็น5ลดลงลดลงต้องทำวิธีอะไรคะวิธีหารเป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบหารด้วยอะไรล่ะคะนะคะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า5คูณอะไรจะได้25โดยการท่องสูตรคูณ5ค่ะ5คูณ1เป็น5 5คูณ2เป็น10 5คูณ3เป็น15 5คูณ4เป็น20 5คูณ5เป็น255คูณ5เป็น25ก็คือ25หาร5เท่ากับ5ตัวส่วนหารด้วย5ตัวเศษก็ต้องหารด้วยจำนวนเดียวกันก็คือหารด้วยเท่าไหร่คะหารด้วย5ก็คือหารด้วยเศษ5ส่วน520หาร5เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า5คูณอะไรจะได้20โดยการท่องสูตรคูณ5 5คูณ1เป็น5 5คูณ2เป็น10 5คูณ3เป็น15 5คูณ4เป็น205คูณ4เป็น20ก็คือ20หาร5เท่ากับ4เราได้แล้วนะคะก็คืออะไรคะในสี่เหลี่ยมก็คืออะไรคะ4นั่นเองเพราะว่าเป็นเศษ4ส่วน5ต
รงกลางนี้เป็นวิธีในการคิดเฉยๆนะคะถ้าเรามองก็คือเศษ20ส่วน25เท่ากับเศษ4ส่วน5ดังนั้นจำนวนที่แทนด้วยสี่เหลี่ยมคืออะไรคะคือ4ข้อ1เราก็จะแทนสี่เหลี่ยมด้วย4นะคะก็คือได้ว่าเศษ4ส่วน5เท่ากับเศษ20ส่วน25ข้อ1ตอบ4อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะคะ